สวัสดีช่วงเช้าๆครับมาพบกับเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวเนาะครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเช้ามื้อนี้ก็ขอท้ายอีกคลิปนะครับสำหรับเกี่ยวกับแปลงมันแปลงนี้ของแปลงของน้องสายผมนะครับว่าปลูกที่ระยะร่องเท่าใดแล้วก็ระยะต้นเท่าใดแล้วก็ใส่พันธุ์อีหยังเนาะครับเจ้ามีวิธีการจังใดในการปลูกนะครับอันดับแรกก่อนก็ไถเตรียมดินไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับไถเตรียมดินไว้7มื้อนะครับแล้วก็มายกร่องส่วนขนาดของร่องนะครับขนาดของระยะร่องจากระยะต้นนะครับฝั่งซ้ายมือมาหาขวามือนะครับระยะร่องก็สิอยู่ประมาณ120เซนนะครับ120เซนส่วนระยะการปลูกของมันนะครับระยะปลูกระยะต้นนะครับจากต้นนี้นะครับจากต้นนี้มาหาต้นนี้ก็ที่อยู่ประมาณ60เซนนะครับปลูกที่ระยะ60เซนส่วนสายพันธุ์ที่ไส้สายพันธุ์ที่ไส้ก็จะเป็นเขาจะปลูก 1,089 คือเก่าของเขานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเขาปลูก 89ปีนี้ก็ติดใจนะครับเพราะว่าได้ผลผลิตหลายเขาก็ปลูก 89 คือเก่าใช้ 1,089 เนาะส่วนประเภทของดินนะครับจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายดินมันยังซุ่มมีความชื้นดีครับแปลงนี้มันเป็นดินคุณภาพไข่แน่อยู่แล้วก็ปรับปรุงดินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโดยการเอาปุ๋ยพวกปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักนะครับมาใส่พอปลูกเสร็จแล้วก็ฉีดยาคุ้มหญ้านะครับคุ้มเม็ดหญ้าเพื่อบ่ให้พวกหญ้าน้อยหญ้าอย่างมันเกิดเลี้ยวนะครับมันก็สิคุ้มได้ประมาณ1ถึง2เดือนนะครับพวกยาคุ้มหญ้านะครับส่วนยี่ห้อที่ใส่มันก็หลายยี่ห้อนะครับส่วนของน้องผมเนี่ยมันจะเป็นพวกอันนั้นนะครับซุมมิโซยานะครับที่ใส่นะครับพวกผมใส่ซูมิโซยาในการคุ้มก็ถือว่าคุ้มได้ดีระดับนึงนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับซูมิโซยาเนี่ยพอปลูกเสร็จแล้วก็คุ้มเลยนะครับพี่น้องแต่ก็ลืมบอกไปนะครับท่อนพันธุ์ที่ก่อนเอามาปลูกนะครับก่อนเอามาปลูกเนี่ยอันนี้แช่วิตามิน B1 ก่อนนะครับแช่วิตามิน B1 ย่างหน่อยก็ต้องแช่ประมาณ15นาทีนะครับแต่ว่าในการปลูกครั้งนี้จะบ่ได้บ่มท่อนพันธุ์นะครับก็คือแช่น้ำยาเร่งรากนะครับจะเป็นวิตามิน B1 เนี่ยแค่15นาทีแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้แล้วก็เอามาปลูกมือนอต่อมาเลยนะครับอันนี้จะบ่ได้บ่มไว้3คืนคือจังส่วนที่ผมเฮ็ดเป็นประจำนะครับเนื่องด้วยเวลานำนะครับเวลาพร้อมในการจัดการนะครับกับบ่ค่อยมีเวลาปานใดอันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วไปอีกแปลงนึงนะครับเหลืออีก2แปลงนะครับอีก2แปลงที่ยังบ่ทันปลูกอันนี้จะเป็นแปลงข้างเทิงนี่จะเป็นของแม่ผมเองนะครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์เนาะอันนี้เราจะรอกู่ช่วงใกล้ๆที่เกี่ยวเข่านะครับเพราะว่าจะเอาไปปลูกมันนานำสำหรับเกษตรศาสตร์หาศูนย์แปลงนี้นะครับปลูกมันนาพร้อมนั่นได้ยินเสียงรถไถมาไถหัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปไถรถไถให้เบิ่งนะครับรถไถมาไถหัวมันแปลงถึงเนาะอันนี้จะเป็นแปลงอีกแปลงนึงที่ยังบ่ทันปลูกนะครับเพราะว่าต้องมาเก็บหญ้าอยู่กลางให้ก่อนเพราะว่ามันไถบ่เข่านะครับเพราะว่าหญ้าพวกว่าดินมันลายต้องมาไถก่อนไถเอาหญ้าออกก่อนครับแล้วก็ไฟมาจูดก่อนอันนี้ก็หน้าที่ปลูกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็ที่ไถเตรียมแปลงไว้ส่วนนึงแล้วล่ะเดี๋ยวก็ที่มาปลูกวันอาทิตย์เดี๋ยวเมื่อปลูกเดี๋ยวผมมาท้ายให้เบิ่งนะครับว่าวิธีการยกร่องเพิ่นใส่พันธุ์นี่อย่างเนาะครับสำหรับที่จ้างเพิ่นมานะครับเพราะว่าบ่แม่นของเจ้าของเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ